ันบ้างแล้วครับวันนี้ฟาร์มกระต่ายที่พาวันมาเที่ยวสนุกไหมคะแต่ส่วนตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งสาวนะคะที่เขาเลี้ยงกระต่ายไว้ด้วยนะตั้ง5ตัวเนี่ยจะเป็นใครเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าความน่ารักของเขาแล้วก็กระต่ายจะน่ารักขนาดไหนไปดูกันสวัสดีค่ะมิวแคนดี้มาเฟียค่ะแคนดี้มาเฟียก็กำลังมีซิงเกิลล่าสุดค่ะซิงเกิลที่2ของอัลบั้มที่2ค่ะชื่อเพลงว่าออโตเมติกค่ะที่เลี้ยงอยู่ที่บ้านก็จะมีกระต่าย5ตัวค่ะแล้วก็นกตัวนี้1ตัวแอฟริกันเกรย์แล้วก็หมาพันโกลเด้นรีทรีฟเวอร์อีก1ตัวค่ะก็กระต่ายมี5ตัวค่ะชื่อว่าป่อเปี๊ยะเปียกปูนโยเกิร์ตป๊อกกี้แล้วก็เต้าส่วนเป็นเพศเมียทั้งหมดค่ะแล้วก็มีนกตัวนี้นะคะชื่อว่าเฮงเฮงค่ะโอ๊ยเป็นอะไรเนี่ยฮะตอนแรกเนี่ยคือมิวเป็นคนที่ชอบกระต่ายอยู่แล้วก็คือตั้งแต่เด็กๆคือจะมีตุ๊กตาที่เป็นน้องเน่าคือจะเป็นตุ๊กตากระต่ายเหมือนกันแล้วก็มีวันหนึ่งมิวแบบเดินไปเห็นกระต่ายน่ารักแบบน่ารักมากแล้วก็ขอคุณแม่ซื้อแต่ว่าคุณตอนนั้นคุณแม่ไม่ยอมซื้อให้เพราะว่าบอกว่าภาระเรายังมีเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงแต่ว่าพอมิวมีคนทำงานบ้านคนใหม่เข้ามาค่ะเขาก็ดูเหมือนจะรักสัตว์มิวก็เลยแบบคุณแม่ก็เลยบอกว่าเขาน่าจะแบบช่วยเราเลี้ยงได้แล้วแหละก็เลยไปซื้อกระต่ายมาตัวแรกค่ะตัวแรกกระต่ายตัวแรกชื่อวานิลาค่ะพันวูดี้ทอยขนแบบฟูปุกปุยมากคือรักมากคือตอนนั้นคือแบบหวีขนได้ทุกวันจนขนมันแบบคือเห็นทุกคนเห็นจะไม่บอกมันเป็นกระต่ายมันจะเหมือนแบบคล้ายกับแมวเปอร์เซียขนฟูๆหน่อยแต่ว่าวานิลาก็เสียไปก่อนเมื่อประมาณตุลาปีที่แล้วค่ะเหตุผลที่มิ้วหลงรักกระต่ายก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราปลูกฝังกับตุ๊กตาน้องเน่าของเราตั้งแต่เด็กๆด้วยอะค่ะว่ามันเป็นกระต่ายแล้วก็ทุกครั้งที่เห็นกระต่ายมันเหมือนแบบแบบใจจะละลายคือเหมือนแบบชอบมากๆเลยนะคะนิสัยของกระต่ายแต่ละตัว5ตัวคือมีนิสัยที่แบบแตกต่างกันมากค่ะอย่างตัวนี้ป๊อกกี้อย่างตัวนี้เนี่ยเห็นเรียบร้อยอย่างนี้แต่ว่าไฮเปอร์มากถ้าสมมติอยู่ในกรงเนี่ยแค่ใครเดินผ่านก็จะแบบตลอดเวลาแล้วคืออยู่ไม่นิ่งเลยตัวนี้คืออยู่ไม่นิ่งมากๆค่ะส่วนไอตัวนี้ป่อเปี๊ยะเป็นตัวที่ดื้อเงียบค่ะเห็นแบบเหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าลิตรใช่ย่อยเหมือนกันถ้าสมมติฉันแบบฉันไม่อยากทำอะไรฉันก็จะไม่ทำเหมือนกันตัวนี้ดื้อเงียบส่วนตัวนี้คือเป็นตัวเต้าส่วนค่ะอะไรก็ได้ ใครจะทำอะไรฉันก็ได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบเป็นคนแบบง่ายๆไปนู่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะก็เรียบร้อยนิดนึงนะแต่ว่าก็มีอารมณ์ของกระต่ายอยู่แล้วก็มีอีกตัวนึงค่ะตัวนี้ภูมิใจนำเสนอมากตัวสีขาวค่ะชื่อโยเกิร์ตค่ะตัวนี้เป็นตัวที่2หลังจากที่มิวซื้อตัวแรกมาอารมณ์ของมันเนี่ยเป็นกระต่ายเอาแต่ใจเรียกได้ว่าเป็นกระต่ายสปอยสำหรับกิจกรรมอ่ะค่ะที่ชอบทำกับกระต่ายจริงๆแล้วก็ส่วนมากคือก็เล่นกันตามปกติมิวจะให้กระต่ายแบบให้ขนมให้ทรีตมันให้มันแบบยืน2ขาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าตอนนั้นคือเป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆของมิวกับคุณแม่ค่ะไปซื้อชุดกระต่ายมาแล้วก็แต่งให้มันโอ้โหใส่ชุดสีชมพูแล้วใส่หมวกแบบน่ารักมากแล้วก็อยู่ในอย่างนั้นแล้วก็วิ่งไปวิ่งมา สิ่งที่ได้จากการเลี้ยงกระต่ายแล้วก็สัตว์ทุกตัวที่อยู่ที่บ้านนะคะมิวว่ามันคือความเต็มอิ่มในใจอะค่ะคือปกติเราก็จะมีคุณพ่อคุณแม่ที่คอยอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะคือเรารู้แล้วว่าท่านแบบเป็นห่วงเราแบบรักเราจริงๆหลังจากที่แบบมีทุกตัวมาอยู่ก็คือทำให้ครอบครัวเราที่แบบมี3คนมันเหมือนแบบมีสมาชิกที่แบบเพิ่มขึ้นแบบอย่างทวีคูณแล้วก็เวลาเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันนะคะมันคือความอบอุ่นระหว่างแบบทั้งคนในครอบครัวแล้วก็สัตว์ที่เป็นเหมือนครอบครัวเราด้วยขอบคุณน้องมิวนะคะ
ะที่มาแนะนำนะคะกระต่ายของตัวเองตั้ง5ตัวถ้าจะเลี้ยงเยอะขนาดนี้นะอีกหน่อยต้องเปิดฟาร์มแน่นอนเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครนะคะอยากจะหาที่สวยๆพักผ่อนนะคะแล้วก็ได้ดูความน่ารักของน้องกระต่ายหลายๆตัวที่อยู่ข้างในนี้นะคะก็มาที่นี่ได้เลยค่ะส่วนอาทิตย์หน้านะคะใครที่ชอบเกี่ยวกับกระต่ายนะคะเรายังมีเกี่ยวกับกระต่ายเรื่องราวน่ารักน่ารักแล้วก็ฟาร์มต่างๆมาให้ดูอีกเพียบเลยค่ะติดตามชมนะคะสำหรับอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเฮ้ยเดี๋ยวอะไรหายไปปะเนี่ยหนวดมันต้องหายอยู่แล้วโทนี่ไปไหนเอาอีกแล้วหายไปอีกแล้ว